เดี๋ยวพามาดู RC100 หน่อยนะครับ Suzuki RC100 นะครับคันนี้ขายนะครับนี่ขายตอนแรกตั้งราคาไว้ 5,500 นะครับตอนนี้ลดลงมาแล้วเหลือ 4,500 นะครับนี่สภาพก็ชุดเฟลลิ่งชุดสีครบนะครับนี่ครบเลยนะครับจบแน่นอนนะครับเบาะเป็นเบาะเดิมไม่ขาดนะครับเบาะไม่ขาดนะครับนี่พวกอุปกรณ์ส่วนควบอะไรมีครบหมดนะครับนี่กระจกครบหมดนะครับเดินมองเดินไม่แล้วก็แตกรายงานหน่อยนะครับตามอายุนะอายุเยอะยังสวิตช์กุญแจใช้ได้นะครับแต่ไม่มีไฟนะเพราะว่าไม่มีแบตนะครับจกมองข้างนะครับไม่แตกไม่ลายนะครับนี่ชัดๆเจ๋อเจ๋อเลยคันเร่งก็ฝืดนิดนึงนะครับไปถอดชาร์จจระบีน่าจะหายนะครับเดี๋ยวผมทำให้อันนี้แล้วก็ชุดสีเนี่ยครบนะครับไม่มีบังโซ่ไม่มีครอบไฟเลี้ยวหลังแค่2จุดนะครับไฟเลี้ยวหลังฝั่งซ้ายนะฝั่งขวามีนะครับไฟท้ายมีนะครับเบาะไม่ขาดระบบ2ทีใช้ได้นะครับนี่ระบบ2ทีใช้ได้ก็คืออยากเปิดให้ดูนะครับระบบ2ทีใช้ได้นะครับนี่สวิตช์ที่เสียบกุญแจอยู่ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาเลยครับนี่เป็นถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันแน่นนะครับนี่เป็นระบบ2ทีนะครับ2ทีเติมตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะเติมตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปเติมผสมในถังนะครับก็คือเติมตรงนี้ทีได้เลยมีกล่องเครื่องมือเล็กๆน้อยๆนะครับพวกบล็อกมอเตอร์อะไรใส่ได้นะครับตรงนี้ซื้อกุญแจใช้ได้ครับนี่ฮะครบนะครับมาดูฝั่งนี้หน่อยชุดสีสวยๆใสๆนะครับท่อใสๆนะครับมียุบนิดหน่อยนะครับตามอายุตามการใช้งานนะครับท่อเดิมเคาะขี้ขมอกแล้วนะครับล้อเดิมเลื่อนๆนะครับเห็นไหมเลื่อนๆเลยโชคใช้ได้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะเรียบร้อยแล้วโชคนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันหน่อยนะครับสตาร์ทฟังเสียงกันหน่อยนี่นะฮะเครื่องมันเย็นนะครับปล่อยคันเร่งไม่ได้ตัดติดขี่ได้นะครับปกติเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ชุดบนนะครับลูกสูบเปลี่ยนใหม่แหวนเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็คว้านทำความสะอาดเสื้อสูบเรียบร้อยนะครับหัวเทียนใหม่นะครับนะระบบก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับพร้อมขี่เลยนะครับเบรกหน้าหลังมีนะครับนะแต่ผ้าเบรกด้านหน้าน่าจะหมดนะเพราะเบรกไม่ค่อยจะอยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คิดว่าราคานี้เอาไปปั้นเนาะนะครับเนี่ยสำหรับราคา 4,500 เนี่ยนะครับเอาไปปั้นต่อได้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายคลาสสิกนะครับหรือว่าจะเอาไปต่อเป็นพ่วงข้างเนี่ยนะครับนะเอาไปต่อยอดได้นะครับก็สนใจนะครับทักมาหาหรือโทรมาก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครแบบอยากทดลองขี่เข้ามาได้เลยนะครับที่ร้าน ARB ยางยนต์นะครับหน้าที่ว่าการอำเภอบางยางตรงนี้นะครับเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะร้านปะยางนะครับเข้ามาได้เลยมาลองขี่ดูนะครับติดใจถูกใจค่อยไปค่อยเอาไปนะครับถ้าไม่ถูกใจก็เอาไว้นี่แหละ นะครับยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรถคันนี้